สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนายภูมิธรเมืองจันทร์รหัส564031062นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปชมสาธิตการตอนโคกันก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักสมาชิกในกลุ่มกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยูเวียมาอีเตค่ะรหัส564031065ค่ะสวัสดีครับชื่อนายพลวัชจิตสมุทรครับนักศึกษา564031065สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอินทิรามาตาพงษ์นะคะรหัส564031096ค่ะเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้รู้จักสมาชิกในกลุ่มกันไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะไปทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในการตอนโคครับตามผมมาเลยสวัสดีครับคุณใบยาครับสวัสดีค่ะคุณเจโอ้อุปกรณ์ข้างหน้านี้เยอะแยะหมดเลยนะครับใช่ค่ะมันมีความยังไงบ้างครับโอเคนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นเชือกคล้องคอก่อนนะคะเราจะทำการคล้องคอก่อนที่จะล้มมันนะคะแล้วก็ตามด้วยเชือก2เส้นนะคะเป็นเชือกที่เอาไว้มัดขาหน้าแล้วก็ขาหลังค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์สำหรับฉีดก่อนที่ฆ่าเชื้อก่อนที่จะหนีบถุงอัณฑะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะนี่ก็เป็นทิชชู่ค่ะเอาไว้เช็ดทำความสะอาดค่ะแล้วก็เป็นอันนี้นะคะเป็นยาเยนเชียนไวโอเลตค่ะใช้สำหรับหลังจากที่ตอนเสร็จนะคะเราจะทำการทายาตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยสูตรนี้ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของเรานะคะก็คือนี่ค่ะบริโซค่ะใช้สำหรับในการหนีบถุงอัณฑะค่ะเรานะครับก็ได้รู้จักความสำคัญของแต่ละอุปกรณ์กันไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปชมการสาธิตการตอนโคเลยดีกว่าครับไปกันเลยตามผมมาเลยแล้วนี่นะครับเป็นโคที่เราจะทำการตอนในวันนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าโอเลี้ยงครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ต้อครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตอนโคเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่ต้อครับวัวข้างหลังนี้ครับพี่ต้อมันเป็นสายพันธุ์อะไรอ่ะครับวัวตัวนี้นะครับผมเป็นสายพันธุ์ชาโรเล่กับวัวชนถ้าก็แม่วัวตัวนี้ก็มีสายเลือดชาโรเล่50%แล้วก็พ่อก็คือวัวชน50%ครับผมแล้วอายุช่วงเท่าไหนของโคครับที่เราสามารถทำการตอนได้โคส่วนใหญ่เวลาเราจะเอาเข้าขุนนะครับก็ต้องมีอายุประมาณปีครึ่งนะครับผมอย่างน้อยก็1 ปีครึ่งถึง2 ปีนะเราจะเริ่มการตอนโคเพื่อจะเอาไปเข้าข้อขุนครับแล้วการตอนโคนี้มันมีวัตถุประสงค์ไว้เพื่ออะไรพี่ต่อก็วัตถุประสงค์ในการตอนก็คือเพื่อลดพฤติกรรมทางเพศครับเพื่อลดฮอร์โมนเพศให้ลดลงคือไม่ให้มันทุกข์ในเรื่องของเพศมากเกินไปครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับการตอนโคจากพี่ต่อไปแล้วนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปครับเราไปชมการสาธิตการตอนโคกันไปกันเลยครับThank you.
ช้ครีมเบอร์นิโซนะคะในการหนีบถุงอัณฑะนะคะให้ตีบใช้เวลาประมาณ10ถึง20วินาทีนะคะ1 2 3 9 10ค่ะจากนั้นนะคะเราเปลี่ยนมาทำเหมือนกันนะคะในถุงอัณฑะอีกด้านนะคะลงไปยืดด้านนี้ไหมยืดด้านนี้ไหมทำเหมือนกันนะคะ10วินาทีค่ะนับเลยเดี๋ยวมันชื้นอย่างเงี้ย6 7 8 9 10ค่ะค่ะจากนั้นนะคะจะใช้ยานะคะนี่นะคะทาตรงบริเวณแผลที่เราหนีบนะคะค่ะจากนั้นก็เรียบร้อยค่ะแล้วเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ชมการสาธิตการตอนโคไปแล้วนะครับเราต้องขอขอบคุณพี่ต้อเป็นอย่างมากครับผมที่ให้ความรู้ในการตอนโคแล้วก็สาธิตการตอนโคให้เราดูในวันนี้นะครับ